ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมเสนอคำว่าปุถุชนคำว่าปุถุชนนั้นแปลว่าคนที่ยังมีกิเลสหนาคนที่หนาไปด้วยกิเลสหรือว่าคนจำนวนมากคำว่าปุถุชนหมายถึงคนที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลคือคนที่ยังมีความรักความโลภความโกรธความหลงยังมีความต้องการในกามารมณ์แต่ก็ไม่สนใจที่จะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาหรือว่าในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะกำจัดกิเลสในใจของตนเองก็คือยังมีความหนาไปด้วยกิเลสจับอยู่ที่ใจไม่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสให้เอาเบาบางลงได้ซึ่งก็เป็นคนส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนที่หมดกิเลสหรือว่าคนที่เป็นพระอริยบุคคลนั้นก็จะมีจำนวนน้อยคนที่เป็นปุถุชนก็คือคนที่ยังมีกิเลสอยู่หรือว่าโดยความหมายก็คือคนยังหนาไปด้วยกิเลสและก็ยังเพิ่มพูนกิเลสอยู่ไม่ได้ขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงคำว่าปุถุชนคือผู้ที่ยังปล่อยให้กิเลสตัณหานั้นครอบงำอยู่คนที่ยังสะสมกิเลสอยู่ถ้าพูดถึงแล้วว่าดูถึงการกระทำทั่วๆไปก็คือยังสนุกสนานเฮฮายังเที่ยวเตร่ยังทำอะไรที่ตอบสนองตัณหาของตนเองอยู่ร่ำไปก็คือแสวงหาความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงเป็นการเพิ่มพูนตัณหาเพิ่มพูนกามารมณ์ให้กับตนเองคนเหล่านี้ท่านยังเรียกว่าเป็นปุถุชนผู้ยังมีความหนาไปด้วยกิเลสคือยังไม่หมดกิเลสในสมัยพุทธกาลคนที่หมดกิเลสก็จะสนใจฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติจนหมดกิเลสก็คือเป็นพระอริยบุคคลได้นั่นเองตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปฉะนั้นคำว่ามนุษย์ปุถุชนก็คือผู้ที่ยังนอนเนื่องหรือว่ายังอยู่กับกิเลสตัณหานั่นแหละแล้วก็ยังสั่งสมกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยไปอยู่ร่ำไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้ อาตมาภาพของหนูอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร